เกิดว่าในอนาคตครับจะต้องสร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดแล้วก็ทางประเทศนี่ครับพี่ครับมาดูประวัติของน้องไผ่พิศรพีนะครับหรือว่าน้องวัฒนาลุงระวงนะครับก็ปัจจุบันครับอายุ18ปีเป็นชาวอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสังสถิติการชกมี35ครั้งชนะ29เสมอ5แล้วก็แพ้1 3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยทีเดียวชนะคะแนนจงรักสิทธิ์ไทยแลนด์ชนะคะแนนพยัคฆ์ขาวสิทธิ์ภูพงษ์ชนะคะแนนน้ำหวานวอวันเจริญส่วนนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับซินเรียเกียรติบุษบาก็เป็นนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแหละครับปัจจุบันอายุ29ปีนะครับตอนนี้ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติบุษบาสถิติการชก34ครั้งชนะ23เสมอ3แล้วก็แพ้8ครั้ง5ฟอร์มหลังนี่มีสะดุดแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ชนะคู่ต่อสู้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวก็เรียกว่าไม่ใช่งานง่ายครับของน้องใหม่เพราะว่าเองทางคณะผู้จัดครับจัดให้เจอของจริงของแข็งเลยทีเดียวค่ะถึงจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามนะคะแต่ก็ต้องน่านับถือนะคะเพราะว่าลงรักในศิลปะแม่ไม้เมืองไทยของเราค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านชัยยาพรหมานะคะส.ส.จังหวัดหนองบัวลำภูเขต2นะคะที่ให้การสนับสนุนในการจัดศึกมวยดีวิถีไทยสัญจรในครั้งนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราค่ะท็อปคิงอุปกรณ์มวยรีอมอนรวมสุดยอดหนังไทยเอาใจคอหนังเทศน้ำมันหล่อลื่น MS Oil นะคะ SVP Auto Network ผู้นำเข้ารถหรูจาก